สวัสดีครับทุกท่านผู้ชมบันโลดี้นะครับผมแล้ววันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเคยมีป้าสลับตัวกับมอสป้าสลับตัวกับพี่เป๊กป้าสลับตัวกับป้าอะไรเงี้ยมีคนบอกว่าอยากเห็นพ่อสลับตัวกับแม่บ้างหลักการของการแปลงร่างทุกคนต้องรู้กันคือการเปลี่ยนเสื้อนั่นเองนะครับปกติเป๊กก็จะสลับใส่เสื้อป้าอะไรเงี้ยอาเปลี่ยนอะไรบ้างพ่อต้องเป็นแม่หนึ่งวันและทุกคนรู้ไหมครับว่าแม่เราใส่ชุดประจำวันใช่วันอังคารวันอังคารเราจะใส่สีชมพูอะไรให้ดูสีเสื้อแม่ทุกคลิปทุกคนจะเห็นหมดเลยว่าจะใส่เป็นวันๆคอมีด้วยยังไม่ได้ไงบ้างมีใครข้าวได้มาแล้วขนาดมาคือ1วันของแม่น่ะแม่ทำอะไรบ้างตื่นเช้ามาแม่ต้องมาเก็บโต๊ะกินข้าวอ้าวแล้ววันนี้เก็บโต๊ะก่อนเลยถือตะกร้าฉันน่ะจะต้องไปหาตะกร้าพ่อไม่คุณเป็นพ่อคุณไม่เคยด่าแม่พี่ต้องไปไปหรือไปหรือไม่เคยเก็บแม่ไม่เคยบ่นแม่ไม่เคยบ่นมีหน้าที่เก็บก็เก็บไม่เคยบ่นค่อยอยากทำเลยผมไม่ให้ตังค์ให้เขาปิ้งหลานมาให้มาตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วอย่าคิดนะว่าจะขอเสียเชิญสุนีต้องบอกก่อนว่าเซ็กสุนีเป็นคนที่แยกขยะนะใครไม่แยกขยะจะโดนแม่บ่นนะทุกคนนั่นไงเห็นพ่อล้างจานแล้วเฮ้ยเดี๋ยวร้านเซ็นอยู่ให้เมียทำบ้างพูดใหม่พี่ไม่อันนี้คือใส่ยังเนี่ยใส่แล้วจ้ะถึงมวนมาไว้ให้เมย์เนี่ยคุณพ่อชอบเบื่อนี่มีแต่ที่ดินที่พ่อมึงไปวัดที่นี่ถุงเท้าพี่พ่อร้องไห้เลยไอ้เมย์ไม่เคยดมโอ้เหม็นจริงว่ะเราไปทำอาหารดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูวัตถุดิบลับบ้างไปดูอุปกรณ์ทำดีกว่าทุกคนครับและนี่ก็คืออาวุธลับที่ผมจะให้พ่อของผมเนี่ยเป็นคนทำอาหารให้แม่นะครับวันนี้ผมให้พ่อทำบะหมี่เย็นเราจะมาเซ่น้ำสลัดญี่ปุ่นยูสุโชยุคิวพีนะครับเปรี้ยวอมหวานเติมความสดชื่นจากส้มยูสุนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งคือน้ำสลัดงาซีอิ๊วญี่ปุ่นคิวพีอร่อยเข้มสไตล์ต้นตำรับนั่นเองสองอย่างเดี๋ยวเราจะให้พ่อเอาไปทำนะครับสองอย่างวันนี้ทำเรเมนรู้จักเรเมนไหมทุกคนไม่ใช่ราเมนนะฮะเพราะว่าราเมนเนี่ยคือของร้อนแต่เรเมนเนี่ยคือของเย็นบะหมี่เย็นบะหมี่เย็นกับบะหมี่ร้อนต่างกันนะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปพ่อเราทำต้องแช่ตู้เย็นนะครับทุกคนแช่แล้วมันจะอร่อยโคตรเลยเคยได้ยินมานะครับว่า QP เนี่ยเป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอยากรู้นะว่าเป็นไปได้มากกว่าน้ำสลัดจริงหรือเปล่าวันนี้เรามีผู้สนับสนุนนั่นก็คือคิวพี่คิวพี่มาพร้อมกับน้ำสลัดน้ำสลัดคิวพี่คิวพี่อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมอันนี้ยังนี่นะครับสูตรที่ผมถืออยู่ฝั่งนี้นะครับผมนั่นก็คือน้ำสลัดงาซีอิ๊วญี่ปุ่น QP นั่นเองอันนี้จะรสชาติแบบเข้มข้นรสชาติแบบต้นตำรับเลยนะครับผมส่วนที่พี่ถืออยู่นะครับเป็น QP สคาเนสเรซิ่งเป็นยูสุโชยุนะครับผมน้ำสลัดญี่ปุ่นยูสุโชยุ QP พ่อลองทำเรเมนเขาเรียกว่ายูสุเรเมนทำไมต้องเรียกว่าเรเมนอ่ะไม่ใช่ราเมนหรอก็บอกไปแล้วเรเมนคือบะหมี่เย็นราเมนคือบะหมี่ร้อนเอาเหรอใช่ไม่รู้นี่ข้าวหนูมากเลยอะมาไม่รู้จริงไม่รู้นะแล้วเราทำเขาเรียกว่าซารุเรเมนอันนี้คือซารุเรเมนที่เราต้องเอามาทำนะครับผมมาวิธีการทำพ่อรู้ไหมไม่รู้งั้นพ่อทำเลยนี่พ่อแปลงร่างเป็นแม่ไม่ได้แปลว่าใครทำเอาเรเมนได้ตามเซ็นพ่อเลยตามเซ็นพ่อเลยคิดว่าต้องทำไงบ้างไปเกี่ยวให้แม่คุณน่ะเป็นคนนี้อยู่ตอนเนี้ยเกี่ยวให้แม่ทำเลยเขาได้เป็นคนนี้เขาเป็นปูพงศิษฐ์บานเส้นสุดท้ายตอนตะวันบ่ายคล้อยลงมาพี่น้องเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดแล้วเราก็ค่อยเอาเส้นเนี้ยเอาไปลวก A few moments later แล้วแต่คนจะกินนะครับอันนี้ใส่ไป2อันก่อนตั้งแต่เป็นแฟนคบกันมาเคยทำกับข้าวด้วยกันไหมเป็นคนที่ทำกับข้าวแต่ทำเสร็จแล้วพี่นี่เก็บแต่พ่อทำกับข้าวอร่อยจริงทุกคนพี่เป็นคนที่เกลียดฟักมากแม่ก็รู้ว่าพี่เกลียดฟักมากแต่พี่กินได้ถ้าพ่อทำแต่พ่อทำหนึ่งเมนูคือรกทั้งบ้านนี่ป้าด้วยใช่เขามีหน้าที่ทำอย่างเดียวส่วนพี่ทำไม่อร่อยเลยสักอย่างคุณไปหั่นหอมไปแม่ตะกรองหั่นหอมพ่อต้องหั่นตรงนั้นนะเนี่ยหั่นให้มันดีๆตรงหัวหั่นโอ้ยไอ้ไฟสบายไม่เป็นนั่นหั่นไม่ต้องถอยขนาดนั้นใช่
ไม่ต้องฝอยเนี่ยประมาณนี้แหละเนี่ยที่ด่าแอนข้าวขาวเนี่ยเป็นนี่นั่นแหละตรงนี้ถูกต้องพ่อแกสุกแล้วดูยังไงว่าสุกมันนิ่มๆไงลองจับดูดิว่ามันสุกไหมเฮ้ยใช้มือดิระดับนี้แล้วอ่ะดาเมดาเมเขาแลบลิ้นออกมาวางไปลิ้นเลยแต่ไม่ว่ายังไม่สุกนะมันเขียนมากี่นาทีอ่ะสามถึงสี่นาทียังค่ะเฮ้ยเลยโง่ยังนี่ทุกคนลองดูโอเคอย่าไปจับมันมากนั่นละขึ้นชื่อว่าบะหมี่เย็นนะครับเราก็ต้องเอาไม่ใช่เราต้องเอาไปเปิดก๊อกน้ำทุกคนหรือน้ำเย็นอะไรก็ได้ให้มันเย็นเพราะมันจะเด้งๆไปเดี๋ยวผมมาแล้วเราก็ไปใส่น้ำแข็งเราน็อกน้ำเย็นแล้วเราก็อยากให้มันเย็นขึ้นเราก็ใส่น้ำแข็งดิให้มันเย็นเหมือนข้าวต้มพ่อเลยใช่แล้วก็คลุกๆไปเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ความเย็นที่เราพอใจแล้วเราก็มาใส่บนนี้เพื่อความสวยงามใส่เย็นหน่อยเย็นปักหมุดนี่ไม่โรยเหรอไม่โรยเขาย่ออย่างนี้ตามร้านอ่ะแล้วหอมล่ะหอมยิงเขาให้กินคู่ใช่ไหมเท้าบดเป็นแบบกับชัยเท้าบดบางคนที่มีชัยเท้าบดหน่อยก็เอามาเป็นเครื่องเคียงได้สูตรเด็ดของเราโดยจะมี2สูตรนะครับที่น้ำสลัดงาซีอิ๊วญี่ปุ่น QP นะครับผมและของเต้เคอร์ของพี่คือน้ำสลัดญี่ปุ่นยูสุโชยุ QP นะครับนี่อย่าลืมนะครับผมเขย่าก่อนเติมทุกครับ แล้วก็สัดส่วนคือ1ต่อ1นะครับแล้วนะครับผมสำหรับซารุเรเมนนะครับผมเป็นอาหารสไตล์ญี่ปุ่นที่ใครๆก็ต้องแบบว่าลองครั้งหนึ่งในชีวิตคือบะหมี่เย็นนั่นเองคือเรากินแต่บะหมี่ร้อนกันใช่อ่ะอันนี้ลองชิมดึงขึ้นมาแล้วก็บินหมุนๆกันมั้งไม่น่าไปญี่ปุ่นเลยคนญี่ปุ่นไม่ทำแบบนี้นี่นะได้จับงี้ได้ไหมได้นี่แหละอันนี้เรียกเรเมนซารุเรเมนทุกคนนี่ก็คือนั่งตื่นน้ำลายอยู่อยากกินไม่ชวนใครแล้วปกติคือแม่ทอยพ่อกินอ้าวเหรอแล้วคุณกินเองทำไมขอโทษครับเอาที่ใส่ตัวเองไปใช้เฮ้ยเปลี่ยนอันบ้างเปลี่ยนสูตรบ้างสูตรนี้เป็นไงบ้างใช้ได้อร่อยมากมันได้กลิ่นอะไรอันนั้นอ่ะกลิ่นซีอิ๊วญี่ปุ่นซีอิ๊วญี่ปุ่นอ่ะพ่อลองดูกูว่าคนนี้ไม่ได้กินหรอกกูเส้นพริกก่อนอันนี้ซีอิ๊วญี่ปุ่นเหรอจะป้อนแม่อย่าดูดล่างนะเดี๋ยวตีหน้าผากเหรออืมใช่ได้มีงารสชาติกินงาอยากกินแล้วอ่ะชื่นใจอ่ะไปปิดคลิปดิยังเหลือนู้นเหลือนู้นมันชื่นใจมันเย็นไงเหลือนู้นมันต้องเอาสลายไปด้วยมือให้หรอจุ่มๆอันนี้เอาเปรี้ยวๆหน่อยแล้วแต่คนชอบแหละแต่ถ้าคนชอบถ้าคนชอบชอบเปรี้ยวๆชอบส้มอย่างเงี้ยก็ชอบแบบนี้เหมือนกันอันนี้หลอกเปรี้ยวอ่ะถ้าใครชอบเปรี้ยวก็แบบเนี้ยอันนี้แล้วสําหรับคนที่ชอบเปรี้ยวโอเคสิคนชิมก็ต้องมีหลายคนไม่เราไปกินหลังกล้องก็ได้อะไรแบบนี้แล้วจะมีปัญหาอะไรอ่ะจะกินปล่อยมันทะเลาะกันโอเคทุกคนวันนี้ไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่องทางการซื้อสินค้ายังไงเดี๋ยวผมเขียนไว้ข้างล่างนะครับแม่วันนี้พ่อเป็นแม่เนี่ยให้กี่คะแนนก็ไม่ได้สักคะแนนหรอกรอฟังคะแนนเหรอครับใช่เร็วเดี๋ยวจะกินหิวทำไม่ได้โทรแม่แม่เธอก็ต้องเป็นเมียเขาต่อไปใช่เดี๋ยวมีแม่รับบทเป็นพ่อด้วยเดี๋ยวกลับกันเออจะคำนวณได้ไหมไม่เกี่ยวกับคำนวณดิไม่ได้ยินนะได้ไหมแต่ก็ไม่ได้เอาว่าทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับโบ๊ะบ๊ายบายแต่อร่อย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 ไหมกดติดตามมือช่องปากมันเลยดีกดช่องนี้แล้วคุณจะไม่เสียใจกดกระดิ่งกดไลค์ก่อนสมัครสมาชิกไปกดกระดิ่ง